รู้ก่อนสายวิธีการอธิษฐานก่อนนอนเพื่อตัดกรรมตนเองอธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือสวดก่อนนอนก็ได้อธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือสวดก่อนนอนก็ได้นะโมสามจบสัพพังอปรทังขมัฏฐเมพันเตอุกาสะทวรตยนะกะตังสัพพังอปราทางขมัฏฐเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละลาภยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิภาณธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรกภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมเทอญคนเราเกิดมาหลายภพชาติต่างมีเจ้ากรรมนายเวรของตนต่างกันการสวดขอขมาเพื่อลดและปลดหนี้กรรมให้เบาบางน้อยลงเราต้องการสิ่งใดมีอุดมคติมุ่งมั่นในสิ่งใดขอให้ระลึกถึงสิ่งนั้นและอธิษฐานจิตก่อนนอนเมื่อเรานอนหลับไปจิตใต้สำนึกจะซึมซับเอาความปรารถนานั้นไว้และพิจารณาหาทางให้เราประสบความสำเร็จเมื่อเราตื่นขึ้นตอนเช้าขอให้เราคิดว่าเป็นชาติใหม่ของเราขอให้คิดไปในทางที่ดีสร้างจินตภาพในเรื่องความสุขความสำเร็จเราจะได้มีพลังจิตที่เข้มแข็งไปในทางบวกและทำหน้าที่ที่มาถึงให้ดีที่สุดจิตที่เต็มไปด้วยธรรมะเป็นจิตที่มีความสร้างสรรค์มากเพราะไม่มีอะไรบกพร่องพร้อมที่จะช่วยคนอื่นได้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนเขาจะรักหรือไม่รักเรื่องของเขาแต่เราจะให้ก่อนนอนทุกคืนเราควรตั้งใจให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างและแก่ทุกคนทำเสมือนหนึ่งว่าเราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกความตั้งใจอย่างนี้ทำให้ใจของเราสงบและเราจะหลับไปอย่างเป็นสุขตื่นขึ้นพร้อมด้วยความสดชื่นแจ่มใสขอจงท่องจำไว้ว่าเมื่อใดใจของเราผูกเวรเมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบแต่ศัตรูแต่เมื่อใดใจของเรามีเมตตามองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรีถ้าท่านเห็นว่าเป็นบทความนี้มีเนื้อหาดีก็กรุณาร่วมด้วยช่วยกันส่งต่อความดีด้วยเผยแพร่พระธรรมเป็นธรรมทานต่อกันไปด้วยครับที่มา https://blog.edu/ones.com/ohmoki/110008